ช่วงนี้นะครับเหล่าคนบันเทิงก็ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการสวอปจมูกกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอย่างบ่อยครั้งนะฮะเพราะว่าต้องเมคชัวร์นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเชื้อโควิด-19 เพราะว่าต้องไปทำงานก็อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ก็ไม่อยากมีผลนะครับแต่การสวอปจมูกเนี่ยดันทำให้เกิดการเจ็บตัวกับคนบันเทิงซะแล้วนะฮะนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังคุณจ๊ะนงพนีถึงกับต้องประกาศพักงานชั่วคราวเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยมีเลือดไหลออกจากจมูกโดยคุณจ๊ะนะครับได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวอัปเดตอาการหลังจากสวอปก็บอกประมาณว่ารูจมูกเนี่ยเลือดแล้วเลือดออกแล้วเมื่อวันก่อนสวอปเช้าเย็นไม่ได้ไปถ่ายรายการนะคะจมูกไม่ไหวขอพักรูจมูก1อาทิตย์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นภาพที่สาวจ๊ะเนี่ยโพสต์อยู่เป็นประจำที่ก่อนทำงานต้องสวอปจมูกทุกครั้งจนเจ้าตัวเองครับบอกว่าเจ็บจนชินตรวจครั้งที่11แล้วจ้าหลายคนนะครับถามว่าตรวจที่ไหนก็ตรวจที่รายการนะครับแต่ละรายการ11ครั้งไม่ใช่รายการเดียวนะฮะเป็นมาตรการว่าก่อนจะเข้ารายการทุกคนเนี่ยต้องตรวจก่อนพร้อมกับบอกความรู้สึกนะฮะว่าเจ็บมากแต่ทำไงได้เป็นมาตรการของรายการงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ